มารับหนังสือเนี่ยครับมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมคิดว่านี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สะท้อนเห็นความไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่สนใจจริงๆนะครับของทางพรรคก้าวไกลนะครับว่าทางเข้าใจว่าทางเพจเนี่ยได้ประสานงานไปเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการออกข่าวต่อสื่อมวลชนแล้วนะครับว่าเราจะมาที่นี่นะครับแล้วก็เขาก็อิกนอร์หรือว่าเพิกเฉยไปนะครับการเพิกเฉยในลักษณะนี้เนี่ยมันก็เท่ากับการสนับสนุนให้ผู้กระทำความผิดลอยนวลแล้วก็เท่ากับการอยู่เบื้องหลังหรือสนับสนุนให้มีการกระทำแบบนี้เป็นมาตรฐานผมว่าพี่น้องประชาชนก็ควรจะต้องช่วยกันดูแลนะครับสงสารผู้หญิงนะครับเราไม่ได้มาเอาประเด็นนี้มาเป็นประกันวงการเมืองเพราะเราไม่ได้หยิบจับผู้ที่เสียหายมาถึงพืชแล้วก็ประจานแบบที่พรรคก้าวไกลกำลังทำอยู่แต่ว่าเรากำลังทำให้เห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เราไม่สามารถทนดูสิ่งเหล่านี้ต่อไปได้นะครับและเราก็จะต้องช่วยกันสร้างมาตรฐานรวมทั้งบรรดาคนที่เคยเคลื่อนไหวนะครับเมื่อครั้งที่พรรคประชาธิปัตย์เองก็มีปัญหานี้เราตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดจนถึงผู้คนไม่เคยนิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ออกมาขอโทษมารับผิดชอบในส่วนหนึ่งที่เราทำได้แล้วก็มีการพยายามที่จะแสดงออกถึงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้ออกจากทุกอย่างนะครับแต่วันนี้ผมไม่เห็นก้าวไกลทำอย่างนั้นเลยแล้วก็ไปขับเอาแค่อดีตผู้สมัครนั่นเองนะครับแล้วก็คือหาว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วผมคิดว่าเป็นการรับผิดชอบที่น้อยเกินไปและไม่สมศักดิ์ศรีของพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งความไว้วางใจมาอันดับหนึ่งประชาชนที่เลือกนะครับแฟนคลับแฟนด้อมทั้งหลายก็มีเสียงสะท้อนนะครับมาถึงจากผู้ที่เป็นเหยื่อด้วยนะครับว่าขอให้ลดความเป็นด้อมลงเพิ่มความเป็นคนขึ้นนะครับอยากให้เพิ่มความเป็นมนุษย์แล้วก็สลายความรู้สึกรักในฐานะที่เป็นแฟนคลับแฟนด้อมอย่างเดียวแต่ควรจะมองให้เห็นถึงหัวใจของคนที่ถูกกระทําให้มากที่สุดเพราะบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาก็เคยรักมากๆแล้วพอเขาถูกทรยศถูกทําร้ายจากคนที่เขารักมากเนี่ยผมว่ามันเจ็บปวดยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเหมือนเป็นรักทรยศอย่างที่บอกว่าจะไปยื่นต่อประธานสภานี่จะยื่นเมื่อไหร่ผมคิดว่าภายในอาจจะสัปดาห์หน้านะครับเพราะก่อนหน้านี้เคยยื่นไปแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้เด็กเยาวชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งพรรคก้าวไกลเองเคยทำตอนนั้นจัดที่หน้าห้างแห่งหนึ่งนะครับกลางเมืองเอาเด็ก10ขวบไปกล่าวเทสต์สปีดนะครับกล่าวคำพูดที่เป็นการโจมตีให้ร้ายผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและผมคิดว่าการสะสมพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงทั้งต่อเด็กและสตรีแบบนี้ของพรรคก้าวไกลหากทำไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเกิดปรากฏการณ์หลายอย่างที่เราไม่อยากเกิดขึ้นเช่นโศกนาฏกรรมบางครั้งที่เกิดจากการที่คนที่เป็นเด็กเป็นเยาวชนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนื่องจากคลั่งไคล้การเมืองแบบสุดโต่งรุนแรงนะครับหรือแม้แต่กรณีเด็กผู้หญิงที่ปีนรั้วไปเรียนนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้ฟังนโยบายหรือฟังแนวคิดของก้าวไกลแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำแบบนั้นโดยที่ไม่เข้าใจบริบทความค่อยเป็นค่อยไปหรือกระบวนการความค่อยเป็นค่อยไปของสังคมแล้วก็อยากจะให้ได้ดั่งใจในวันนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่มีพรรคก้าวไกลมาเนี่ยกระบวนการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นโดยในเด็กเยาวชนเนี่ยมันมากมายขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราก็ไม่เคยเห็นพฤติกรรมของเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นแบบนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับเท่าที่ได้ประสานงานในทีมงานเบื้องหลังก็ไม่เห็นว่าจะมีใครมาเพราะผมก็ได้ถามเขาก็บอกว่าเขาประสานที่นี่ไว้เพื่ออาจจะอำนวยความสะดวกเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่ทราบก็สุดท้ายก็มาที่นี่เพราะว่าเขาก็หวังใจว่าอยากจะเห็นความตั้งใจหรืออาจจะอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการระมัดระวังไม่ให้เกิดการปะทะกันของบรรดาด้อมส้มก็ได้เพราะว่าเท่าที่ภาพข่าวไปหลายครั้งเนี่ยที่นั่นก็จะมีบรรดาแฟนด้อมของพรรคก้าวไกลเนี่ยรอประจำอยู่แล้วแล้วทางเนี้ยก็เป็นฝ่ายที่คล้ายๆกับว่าไม่อยากที่จะใช้การไปปะทะคารมปะทะอารมณ์ต่างๆเพราะว่ามันอาจจะเกิดภาพลักษณ์ที่ถูกบิดเบือนบิดเบี้ยวไปแทนที่จะโฟกัสเรื่องเนื้อหาในการแก้ปัญหานี้นะครับกลับกลายเป็นภาพที่เห็นการคุกคามการถล่มกันด้วยวาทกรรมด้วยความรุนแรงด้วยอารมณ์สาดใส่กันไปมานะครับผมคิดว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งในการหลีกเลี่ยงเพราะว่าเราก็เห็นว่าแฟนด้อมของพรรคก้าวไกลเองหลายคนเนี่ยก็ไม่สามารถมีวุฒิภาวะและคุมสติตัวเองได้ซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่าทุกคนเวลาเรารักมากเข้าขั้นหลงเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเราทำเนี่ยมันผิดและมันเลวร้ายอย่างไรมันก็ต้องมีสติจากสังคมจากคนที่เห็นต่างจากคนที่เป็นฝั่งที่บาดเจ็บเสียหายเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่เราเลือกมาที่นี่เพื่อเราจะได้หลีกเลี่ยงการปะทะกันไม่ให้เกิดอารมณ์กันเพราะว่าเท่าที่เห็นไปทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนที่ไปยื่นเนี่ยก็จะมีแฟนคลับคอยโห่คอยไล่คอยเข้ามาจะปะทะคุกคามด้วยซึ่งผมคิดว่าเราเองก็ไม่ได้กลัวใครแล้วก็ไม่ได้มีศักยภาพในการต่อสู้น้อยกว่าใครนะครับเพียงแต่ว่าการปะทะกันในลักษณะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปเนี่ยมันถูกลดทอนไปโดยปริยายครับในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและก็ทำให้เกิดความเสียหายโดยมี3ส่วน1ก็คือมีผู้มีอำนาจหน้าที่2มีการปฏิบัติที่เป็นการละเว้นนะครับโดยไม่ชอบอันที่3คือมีเจตนาพิเศษในกรณีที่พรรคสสพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งส
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคือข้าราชการการเมืองเพราะนั้นอยู่ในส่วนนี้อยู่แล้วเมื่อข้าราชการการเมืองเมื่อรู้เห็นเป็นใจรู้เห็นว่ามีบุคคลบุคใดบุคคลหนึ่งหรือเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองไปการกระทำละเมิดต่อผู้อื่นเสียเองนะครับแล้วไม่มีวิธีการในการที่จะระงับยับยั้งหรือว่าไปดำเนินคดีให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียหายเนี่ยก็เท่ากับเป็นการสนับสนุนโดยตัวมันเองนะครับเพราะนั้นก็เท่ากับเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157แล้วก็ถ้าผู้ใดรู้เห็นตั้งแต่ผู้บริหารที่เป็นส.ส.มาคุณชัยธวัฒน์ไปจนถึงคุณรังสิมันโรมคุณต่อใครต่อใครคุณณัฐวุฒิบัวประทุมซึ่งผมก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วก็นับถือนะครับแต่ว่าถ้ายังนิ่งเฉยแบบนี้ในฐานะที่เป็นส.ส.ด้วยนะครับแล้วก็ไม่สนใจนะครับเรื่องของคือพวกนี้คือเรื่องคนอื่นเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องตัวเองเนี่ยเหมือนเส้นผมฟังภูเขาแล้วก็ไม่ทำอะไรเนี่ยก็เท่ากับรับเว้นปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะโดนมาตรา157ทั้งพรรคก็ได้ครับเสรีภาพแบบสุดโต่งก้าวร้าวแบบที่พรรคก้าวไกลกำลังสนับสนุนอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหาของสังคมในระยะยาวและตอนนี้หลายๆประเทศในทั่วโลกอย่างสวีเดนนะครับฝรั่งเศสกำลังทบทวนนะครับว่าการปล่อยให้มีเนื้อหาคอนเทนต์ที่รุนแรงเจาะลึกลงไปสู่เด็กเยาวชนนะครับมากเกินไปอันจะไปกระตุ้นเร้าสัญชาตญาณของเขาออกมาจนกลายเป็นเหมือนซอมบี้นะครับเหมือนคนที่คลุ้มคลั่งมันเหมาะควรแล้วหรือไม่แล้วถ้าหากมาจากพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยมันควรหรือไม่ที่จะมีพรรคการเมืองในลักษณะนี้ต่อไปโดยที่ไม่มีกระบวนการทางสังคมใดๆเข้ามาจัดการเลยครับแล้วที่บอกว่าส.ส.เป็นข้าราชการการเมืองนะคะแล้วการที่พรรคก้าวไกลยิ่งเฉยก็เฉยแบบนี้ขยายความให้ทั้งคู่ทั้งคู่บนเลยนะคะว่าคือ157ครับคือมาตรา157เรื่องราวข่าวมากมายนะครับผู้ชายทำร้ายผู้หญิงตบตีผู้หญิงนะครับรวมทั้งเรื่องของใช้บริการทางเพศเด็กต่ำกว่าอายุ14ปีอะไรพวกนี้นะฮะก็เข้าข่ายทางเรื่องพี่คือวันนี้มาในฐานะอะไรครับพี่วันนี้มาในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับไม่ได้มาในฐานะพรรคการเมืองนะครับเพราะว่าติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมานานแล้วนะครับแล้วก็ตัวเองก็สนใจเรื่องของสิทธิมนุษยชนมาตลอดนะครับแล้วก็พบว่าตั้งแต่มีพรรคก้าวไกลมานะครับก็มีปัญหาเหล่านี้เยอะมากตั้งแต่อดีตผู้บริหารก็มีปัญหาเรื่องการเหยียดภรรยาในการที่จะต้องให้กราบขอโทษเวลาไปเชียร์ดาราต่างประเทศนะครับแล้วก็หลังนั้นก็มีเรื่องการละเมิดทางเพศบ้างการทำร้ายร่างกายผู้หญิงมีส.ส.นะครับไปทำร้ายแฟนตัวเองนะครับแล้วก็มีการเมาและขับมีกรณีการคุกคามทางเพศกรณีการเซ็กชัตนะครับล่าสุดที่เกิดขึ้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นการคุกคามทางเพศแล้วก็มีแบบชนิดที่ว่าไม่ซ้ำกันเลยแต่ละที่แต่ละสัปดาห์แล้วก็ผมว่าจะมีเหยื่ออีกมากทีเดียวจริงๆแล้วเพราะว่าดูจากภาพทีของการแก้ปัญหาของก้าวไกลเนี่ยมันทำให้เหยื่อนะครับอาจจะไม่กล้าที่จะพูดเพราะว่าไปคุกคามซ้ำเติมเขาเรียกว่าการข่มขืนซ้ำหรือการเหยียดซ้ำนะครับเช่นว่าไปบอกว่าโอ้ยเป็น IO เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องสมยอมบ้างอะไรบ้างนะครับผู้หญิงเนี่ยครับถ้าไม่ถึงที่สุดนะครับเขาก็จะไม่ออกมาเปิดเผยเรื่องพวกนี้แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีมูลความจริงมีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีการกระทำแล้วซ้ำร้ายกว่านั้นก็คือว่าเมื่อมาดูการแก้ปัญหาในพรรคก้าวไกลเนี่ยก็คิดว่าเป็นการปกป้องพวกเดียวกันมากกว่านะครับคือเป็นแค่การดำเนินการภายในพรรคไม่มีการส่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือว่าไม่มีการส่งไปสู่สภาในฐานะที่เป็นส.ส.คือทั้งที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าส.ส.เนี่ยคือข้าราชการการเมืองนะครับเมื่อรู้เห็นการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับตนเองสามารถที่จะระงับยับยั้งก็ดีหรือว่าสามารถที่จะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ดีแต่กลับไม่ทำก็จะเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับเรื่องนี้นี่มันจะกระทบความเชื่อมั่นของพรรคก้าวไกลไหมครับมองในฐานะคนนอกนะครับผมคิดว่าถ้าประชาชนตื่นตัวตื่นรู้ในเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนจะต้องให้ความสนใจแล้วก็ตัดสินใจในครั้งต่อไปนะครับว่าอย่ามองแค่ภาพลักษณ์ที่สวยหรูที่ผ่านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับการทำการตลาดอย่างเดียวการสร้างกระแสอย่างเดียวอย่าหลงเชื่อแบบนั้นดูเนื้อในและดูสิ่งที่เกิดขึ้นที่สำคัญคือดูไปถึงความรู้สึกของผู้หญิงถามใจตัวเองนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าท่านมีลูกสาวและลูกสาวท่านเนี่ยถูกกระทำโดยคนของพรรคก้าวไกลที่เป็นส.ส.ท่านอาจจะรู้สึกเกรงกลัวว่าเอ้ยเขาเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนักการเมืองมีอำนาจมีอิทธิพลจึงไม่กล้าที่จะปรีปากแต่ความเจ็บปวดนี้มันไม่ได้หายไปมันจะตอกย้ำซ้ำเติมและบาดลึกลงไปในจิตใจของผู้หญิงเหล่านั้นอย่างไม่มีวันหายถ้าสังคมไม่ช่วยกันรักษาไม่ช่วยกันฟื้นฟูและแก้ไขเรื่องเหล่านี้นะครับการกระทำแบบนี้เนี่ยจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่พรรคก้าวไกลได้กระทำไว้หรือไม่ผมก็ฝากประชาชนไปด้วยเพราะประชาชนเป็นคนให้โอกาสเข้ามาและการไม่คัดสรรบุคคลที่มาสมัคร
รับเลือกตั้งให้สนใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการทำลายสังคมไปอีกทางนึงเหมือนกันเพราะนั้นผมคิดว่าความเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นอยู่ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะตื่นรู้แล้วก็จะมี mindset ในเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องของการคุกคามทางเพศว่าไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลผมยังไปอ่านนะครับคอมเมนต์เวลาเขาพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลต้องเปลี่ยน mindset เรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับว่าเรื่องการคุกคามทางเพศเนี่ยไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่ใครจะทำก็ได้แต่เป็นปัญหาสังคมนั่นหมายความว่าทุกคนในสังคมต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องชี้หน้าไปที่คนคุกคามทางเพศว่าเรารับไม่ได้กับเรื่องนี้แล้วโดยเพราะเป็นพรรคการเมืองเนี่ยยิ่งไม่ควรจะปล่อยให้มีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแล้วก็ปกป้องกันเองในลักษณะนี้ครับส่วนตัวได้มีการพูดคุยกับเพจหลังบ้านของพรรควันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรไหมครับมีแต่ให้กำลังใจครับเพราะว่าพอเขารู้ว่าผมให้กำลังใจผ่านสื่อเนี่ยเพราะว่าผมรับไม่ได้ที่คุณเพชรกรุณพลนะครับว่าเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเป็นพวกไอโอทหารไอโอกองทัพไอโอนักการเมืองฝั่งตรงข้ามผมก็รู้สึกว่าผมคนนึงอ่ะที่รู้สึกว่าเราก็ติดตามก้าวไกลก่อนพอมองกับเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรแล้วก็เห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงๆเพราะก็มีคนมาให้ข้อมูลกับผมเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมเพียงแค่ว่าได้จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแง่เพราะว่าผมเองก็ระมัดระวังไม่เอาประเด็นเหล่านี้มาหาประโยชน์ทางการเมืองแต่วันนี้เนี่ยมันถึงจุดที่สุกงอมเพราะว่ามันตั้งแต่มีพรรคก้าวไกลมาเนี่ยมันมีกรณีการคุกคามทางเพศเนี่ยไม่เว้นแต่ละสัปดาห์เลยผมคิดว่าถ้าประชาชนไทยยังยอมเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆวันนึงถ้ามันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวท่านเนี่ยเกิดขึ้นกับลูกสาวท่านเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะสายเกินไปนะครับเพราะว่าหลายคนเราก็ได้ยินนะครับว่าผู้หญิงหลายคนที่เขาทนไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายไปก็มีทำร้ายตัวเองไปก็มีนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าอันนี้มันคือเรื่องของชีวิตจิตใจและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงครับจะมีการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพจไหมครับได้มีการพูดคุยกันถึงตรงนี้ไหมครับว่าหลังจากนี้จะเริ่มดำเนินการยังไงต่อถ้าไม่มีความคืบหน้าครับคือหลังจากนี้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยหลังจากที่ติดตามแล้วจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับแล้วก็จากที่เคยเป็นส.ส.มาด้วยเนี่ยก็จะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเข้าสู่คณะกรรมการจริยธรรมเพราะว่าเราปล่อยให้ก้าวไกลทำกันเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะแค่ตัดสินโน่นนี่นั่นแล้วก็เขาก็จะไปขับคนที่เป็นเพียงแค่อดีตผู้สมัครเท่านั้นนะครับไม่ใช่อดีตส.ไม่ใช่ส.ส.ปัจจุบันเพราะผมก็ตระหนักดีว่าเขานี่ก็หวงตำแหน่งหวงอำนาจไม่อยากให้ต้องเสียสัดส่วนกรรมาธิการก็ดีอะไรก็ดีลงไปนะครับก็เลยเป็นนั้นว่าชัดเจนว่าเขาไม่ได้สนใจความรู้สึกนึกคิดของประชาชนแต่อย่างใดแต่สนใจแค่อำนาจของตัวเองแล้วก็วิธีการเมืองแบบนี้ก็ไม่ใช่วิธีการเมืองแบบใหม่ใดทั้งสิ้นแต่ว่าย้อนยุคกลับไปค่ำคืนโบราณแล้วก็เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำไปครับมีที่บรรดาแกนนำของพรรคก้าวไกลพยายามนิ่งเงียบให้เรื่องสงบไม่สุดเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการให้เกียรติกับเพศของสตรีหรือเปล่าคะเพราะว่าทั้งที่มีนโยบายว่าทุกเพศจะต้องเท่าเทียมกันนะคะผมว่าเรื่องนี้ชัดเจนนะครับว่าการที่ผู้บริหารเนี่ยนิ่งเฉยนิ่งเงียบแล้วก็ปล่อยให้คุณผลิตคุณไอติมและใครต่อใครที่ภาพลักษณ์ดีๆออกมาแก้ต่างแก้ตัวแทนเนี่ยผมว่าแม้กระทั่งคนที่มีสติปัญญาระดับหนึ่งก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นการผลักภาระให้คนไม่กี่คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมาแก้ปัญหาโดยที่ผู้บริหารที่มีอำนาจจริงๆแล้วก็มีกลไกจริงๆในการตัดสินจัดการเนี่ยเช่นการขับออกจากพรรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลไกหนึ่งที่ทำได้นะครับแต่ก็ไม่ทำแล้วก็กลับพยายามที่จะปกปิดแล้วก็ปล่อยให้มันเงียบไปเรื่อยๆผมคิดว่าสิ่งที่มันจะไม่เงียบก็คือเสียงร้องไห้ของผู้หญิงที่ถูกคุกคามแล้วเป็นเสียงที่สังคมไม่เคยเงียบหูฟังจริงๆแล้วก็การที่เราปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันไปลุกลามไปเรื่อยๆมันเท่ากับเป็นการยอมจำนนต่อคนที่เหยียดหยามศักดิ์ศรีทางเพศของผู้หญิงแล้วก็ถ้าผู้บริหารพรรคก้าวไกลยังคงทำแบบนี้ต่อไปผมคิดว่าพรรคนี้ก็ไม่สมควรที่จะมีอยู่ต่อไปครับคือเท่า